สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูของเล่นนะครับของเล่นแต่ใช้งานจริงนะครับตัวเริ่มต้นจากตัวไหนดีตัวนี้ก่อนนะครับตัวใหญ่ตัวนี้เป็น Headbridge นะครับ Dual Channel นะครับ Headbridge Dual ก็คือเป็น Headbridge ซ้ายและขวามอเตอร์1มอเตอร์2นะครับ M1 M2 นะครับ Headbridge M1 M2 นะครับเรามาดูนะครับก็คือตัว Headbridge นะครับตัวนี้จะมีขั้วแห่งนี้นะครับรายละเอียดของวงจร Headbridge ชุดนี้นะครับก็จะเป็นกาวมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์1มอเตอร์1นะครับมอเตอร์2มอเตอร์2แล้วก็พาวเวอร์นะครับตัวนี้ต่อไฟเข้าไปได้24 โวลต์นะครับ24 โวลต์แล้วก็ต้องมีไฟเลี้ยง5 โวลต์นะครับไฟเลี้ยง5 โวลต์นะครับเราก็ต้องต่อเป็นสเต็ปดาวลงมานะครับต่อได้ทั้งระบบ12 โวลต์และ24 โวลต์นะครับแล้วก็สเต็ปดาวลงมาเลี้ยง5 โวลต์แล้วก็กราวนะครับเราต้องมีไฟเลี้ยงทางด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ป้อนสัญญาณPWM เข้าไปนะครับพันวิดมอดนะครับป้อน PWM เข้าไปที่ขาตัวนี้นะครับคือ PWM 1 PW 2ก็คือมอเตอร์1มอเตอร์2นะครับทำให้มอเตอร์เดินหน้าถอยหลังคือทำให้มอเตอร์หมุนนะครับสปีดมอเตอร์หมุนเดินหน้าอยู่นะครับถ้าเราต้องการให้หมุนถอยหลังเราก็ป้อนไฟ5โวลต์เข้าไปที่ DIR นะครับDIR 2หรือ DIR 1นะครับ1กับ2ก็คือ channel 1 channel 2นะครับจะแบ่งเป็นมอเตอร์1มอเตอร์2นะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้เรามาทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เรามีหลายตัวนะครับราคาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับเป็น Headbridge Dual Channel Headbridge Dual Motor นะครับแล้วก็ตัวแดงๆตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมครับนะครับ L298 ตัวนี้ L298N เป็นชิปโมดูลนะครับเป็น power module นะครับ dual channel เช่นกันนะครับ dual channel ตัวนี้ใช้กันหลากหลายมากนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับก็ดูราคาหน้าเว็บเราก็มีบริการให้สำหรับท่านต้องการนำไปใช้นะครับของ JTS Center นะครับตัวนี้จะมีใช้งานกันทั่วไปนะครับในการป้อนระบบไฟเข้าไปนะครับจะใช้กับตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะครับมีไฟ12โวลต์กราว12โวลต์กราวแล้วก็ไฟ5โวลต์นะครับเขาจะใช้ไฟ5โวลต์เลี้ยงวงจรนะครับถ้าท่านต้องการที่จะไม่ใช้ไฟ5โวลต์ในการขับมอเตอร์ท่านก็ถอดจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ป้อนไฟ12โวลต์แอมป์สูงเข้าไปตรงนี้นะครับทำให้มันหมุนเร็วขึ้นแรงมากขึ้นนะครับเพราะวงจรเขาใช้ไฟ5โวลต์เลี้ยงนะครับแล้วก็แบ่งมอเตอร์ซีกมอเตอร์1มอเตอร์2ก็คือมันจะมีมอเตอร์ข้างซ้ายและข้างขวา channel A channel B เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเข้าสัญญาณ1 2 3 4นะครับก็คือเข้าเดินหน้าถอยหลังเหมือนกันนะครับเราก็มีวิดีโอสอนอยู่หลายเว็บหลายนักประดิษฐ์หลายท่านนะครับหลายอาจารย์ด้วยที่เอามาใช้งานกันนะครับกับL298N นะครับเป็นชิปโมดูล power ขับมอเตอร์ dual channel นะครับมอเตอร์2ตัวซ้ายขวาอิสระขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมหรือการใช้ PWM พันวิดมอดในการป้อนสัญญาณเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น dual channel อันนี้ไม่ใช่ dual channel นะครับตัวนี้เป็น Headbridgeธรรมดานะครับทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือ Headbridge Dual Channel Headbridge Motor 2ตัวอันนี้ Headbridge Motor ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะป้อนสัญญาณผ่านตัว
ออปโต้นะครับใช้ออปโต้ในการสั่งงานเป็นคู่นะครับป้อนเข้าเป็นคู่1กับ3 2กับ4นะครับ1กับ3ก็จะหมุนซ้าย2กับ4ก็หมุนขวานะครับแบบนั้นไฟเข้านะครับไฟเข้า DC บวกลบไฟออก DC บวกลบนะครับตัวนี้จะใช้ได้อยู่ตั้งแต่ไฟ5โวลต์นะครับใช้ไฟ5โวลต์ถึง27โวลต์ทนกระแสได้5แอมป์นะครับไดบอร์ดตัวนี้นะครับทนกระแสได้5แอมป์นะครับเราก็มีอยู่หลายตัวนะครับสำหรับไว้บริการชาวนักประดิษฐ์นะครับกลุ่ม JT Center นะครับแล้วก็ยังมีตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับบัตเลตที่มีหอเซ็นเซอร์นะครับบัตเลตมีหอเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีต่อไฟเข้าไปเป็นมอเตอร์ C มอเตอร์ A มอเตอร์ B มอเตอร์ C นะครับ3สายนะครับก็คือเขียวน้ำเงินเดี๋ยวเขียวเหลืองน้ำเงินนะครับเขียวเหลืองน้ำเงินนะครับแล้วก็ปล่อยป้อนไฟเข้าไปบวกลบนะครับป้อนไฟบวกลบเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ทนไฟได้ถึงประมาณ30โวลต์นะครับส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่12และ24โวลต์เท่านั้นนะครับเป็นเฮดเป็นลักษณะของสเต็ปเป็นเหมือนกับมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงฐานนะครับตัวนี้ใช้กับมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานนะครับกรณีเฮดบริดตอนแรกนะครับเฮดบริดที่เราใช้เฮดบริดดูอัลเฮดบริดซิงเกิลนะครับตัวนั้นใช้แปลงฐานนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับมอเตอร์แปลงฐานใช้กับมอเตอร์สปีดที่เป็น3สายนะครับเหล่านั้นที่พูดไปเป็น2สายตัวนี้เป็น3สายนะครับ3สายจะเป็นตัวมอเตอร์เรียกว่ามอเตอร์บัสเลตนะครับมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานนะครับตัวนี้เราก็มีอยู่หลายตัวเช่นกันนะครับมีหลายแบบเลือกใช้ได้ตามชอบใจนะครับเฮดบริดอันนี้ไม่ใช่เฮดบริดเป็นบัสเลตตัวนี้เป็นบัตเลทที่มีฮอเซนเซอร์นะครับบัตเลทที่มี HA HB HC นะครับส่วนตัวนี้เป็นบัตเลทที่ไม่มีฮอเซนเซอร์ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ก็มีฮอเซนเซอร์เหมือนกันนะครับฮอเซนเซอร์ก็คือรับสัญญาณเป็นสวิกแม่เหล็กที่ขนลวดนะครับที่ตัวการเหนี่ยวนำการเบี่ยงเบนทิศทางองศาภายในมอเตอร์นะครับมาสั่งให้ตัวนี้ปล่อยไฟไปควบคุมนะครับตัวนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวใช้กับสเต็ปปิ้งมอเตอร์นะครับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ใช้ได้ทั้ง3สาย4สาย5สายนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ควบคุมนะครับใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวนี้ท่านที่ต้องการนำไปใช้ก็เข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะครับดูรายละเอียดศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยสั่งเข้ามานะครับตัวนี้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ใช้มอเตอร์ได้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับใช้ไฟ9โวลต์ถึง42โวลต์นะครับควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์นะครับของเราทุกชิ้นเป็นของใหม่นะครับของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานตัวสเต็ปตัวควบคุมอันนี้เป็นไดเป็นเรียกว่าเป็นสปีดคอนโทรลของสเต็ปปิ้งมอเตอร์นะครับ M415 นะครับไมโครสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวเล็กนะครับตัวอื่นก็ค่อยๆนำมาเรียนให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีอยู่หลายตัวนะครับของแปลกๆใหม่ๆบางตัวก็เป็นของเก่าที่เพื่อนช่างรู้กันแล้วนะครับตัวนี้ก็ Arduino Uno นะครับเป็นตัว Arduino รุ่นยอดนิยมนะครับที่ใช้กันแพร่หลายนะครับตัวในท้องตลาดก็จะมีตั้งแต่ตัว100กว่าบาทจนถึง3-400นะครับ
แล้วแต่บริษัทหรือร้านที่นำมาจำหน่ายนะครับตัวนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับท่านที่จะใช้งานก็เข้าไปดูในเว็บนะครับมีการสอนมีการอบรมของเว็บต่างๆนะครับที่มีอยู่แล้วใน YouTube นะครับเราก็เปิดดูได้ Arduino Uno นะครับการเรียนการสอนจากอาจารย์คณาจารย์หลายๆท่านนะครับก็นำมาสอนกันตัวนี้ก็นำมาเป็นการพัฒนาการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา C ได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เขียนจากโปรแกรมจากใน Arduino Uno นะครับเขาก็จะมีโปรแกรมฟรีให้สามารถพัฒนาเป็นเรียกว่า Open Source นะครับเขียนบนคอมพิวเตอร์สั่งงานบนคอมพิวเตอร์ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็อัดข้อมูลลงไปในชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะรับคำสั่งใบสั่งงานนะครับเอาไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีทั้งทาง Input และ Output นะครับป้อนสัญญาณเข้าไปเพื่อสั่งงานก็ได้นะครับให้เขาสามารถสั่งงานเป็นลูปก็ได้นะครับในการสั่งงานแบบเวียนหรือว่าในการสั่งงานแบบมี Input มีคำสั่งก็ได้นะครับสามารถควบคุมระบบได้หลายอย่างนะครับสามารถเอาไปควบคุมพวกสปีดคอนโทรลเอาไปควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ใช้รีโมทใช้เซนเซอร์ใช้วอลลุ่มต่างๆนะครับมาควบคุมตัว Arduino Uno แล้วก็สั่งให้เขาผลิตความถี่พันวิดมอส PWM นะครับไปควบคุมอุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ได้นะครับมีหลากหลายวันนี้เอามาให้ดูกว้างๆนะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไมโครเป็นตัวเรียกว่า Wi-Fi นะครับควบคุมรีเลย์นะครับ Wi-Fi ควบคุมรีเลย์เดี๋ยวเราก็จะให้ช่างเทสให้ดูนะครับว่าทำงานยังไงใช้ยังไงนะครับไมโครชิปตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น ESP01S นะครับ ESP01S นะครับ ESP01S Relay Version 1ตัวนี้นะครับใช้ไฟ5โวลต์นะครับต่อผ่านรีเลย์ก็ไปสามารถที่จะไปป้อนไฟขนาด220โวลต์ได้นะครับเปิดปิดหลอดไฟเหล่านี้นะครับโดยผ่าน Wi-Fi นะครับมีโปรแกรม Wi-Fi ดาวน์โหลด Android ในอยู่ใน Google Playใน Play Store นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับมีหลากหลายเดี๋ยวเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับการนำเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังต้องการผู้รู้อีกมากมายนะครับที่ต้องการจะเอามานำมาใช้ท่านที่ยังไม่รู้ก็เรียนรู้ได้จากหน้า YouTube นะครับเยอะแยะนะครับตอนนี้ YouTube สามารถที่จะให้ข้อมูลกับเราได้นะครับเราก็ต้องพึ่ง YouTube เป็นหลักแล้วเราก็อัพขึ้น YouTube นะครับเพื่อให้ท่านได้ดูแล้วก็นำไปใช้งานนะครับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่พังง่ายเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต้องระวังนะครับอย่าให้ช็อตกับขั้วอย่าใช้โอเวอร์โหลดเกินนะครับการใช้งานควรจะมีตัวตัดไฟหรือว่าสวิตช์โอเวอร์โหลดมีสวิตช์ป้องกันกระแสเกินไว้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าใช้ไฟเกินเราต้องทำตามกำหนดของอุปกรณ์นั้นๆอย่างเคร่งครัดนะครับกรณีการประกันถ้าเป็นของสั่งมาจากจีนก็จะหาคนประกันยากนะครับแต่ถ้าสั่งจากเราของ JT Center นะครับราคาเราจะสูงหน่อยนะครับแต่เขาจะมีประกันให้ระดับหนึ่งนะครับถ้ามันพังเองหรือว่ามันมีปัญหาจากการใช้งานเองโดยปกตินะครับจะไม่มีรอยไหม้ถ้าไม่มีรอยไหม้เราเปลี่ยนให้เราซ่อมให้ได้นะครับส่วนมากก็เป็นการเปลี่ยนนั่นเองเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ถ้าไม่มีรอยไหม้รอยแตกนะครับถ้าไม่มีรอยไหม้รอยแตกเราก็เปลี่ยนให้ได้แต่ถ้ามีรอยไหม้มามีรอยแตกจากอุปกรณ์มานะครับกรณีนั้นก็เป็นการใช้งานโอเวอร์โหลดหรือว่า
กินกระแสเกินต่อขั้วผิดนะครับเขาก็จะพังนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็เสนอนำเสนอเพียงเท่านี้พูดมานานก็เสียงแห้งไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับทุกท่านที่ให้คำติชมเข้ามาแล้วก็ท่านที่ต้องการที่จะติดตามก็กด Subscribe ไว้นะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพอเราส่งข้อมูลอัปโหลดข้อมูลวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้รับชมกันเลยนะครับเป็นแบบรวดเร็วทันด่วนทันใจนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูนะครับโอกาสข้างหน้าเราจะทำวิดีโอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับคำคอมเมนต์คำติชมเข้ามาทุกๆคำติชมนะครับเราจะมาปรับปรุงกันพูดคุยแล้วก็การทำวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ